การเดินทางไปอินเดียของผมเป็นการเดินทางเพื่อแสวงหาความหมายที่เป็นปัญญาญาณเป็นการเดินทางไปสัมผัสรู้พุทธภูมิในใจของผมซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าณที่นั่นเป็นที่สถิตแห่งพระแม่ปรัชญาปรมิตาการเดินทางไปอินเดียตอนต้นเชิงความคิดอินเดียจะหมายถึงพื้นที่ที่อยู่นอกไกลไปเราจะต้องเดินทางไปให้ถึงแต่เมื่อผมไปถึงอินเดียผมกลับพบว่าอินเดียมันเปิดเผยผมไม่ได้เรียนรู้อะไรซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวโดยจำเพาะแต่ผมมารู้สึกตัวได้ภายหลังว่าผมได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นอินเดียเป็นอะไรที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นแผ่นดินเป็นผู้คนหรือเป็นสังคมแต่ความเป็นอินเดียคือความหมายบางอย่างที่ผุดปรากฏขึ้นในใจผมและความเป็นอินเดียแบบนี้มันค่อยๆเปิดเผยค่อยๆปรากฏชัดขึ้นในความสำนึกรู้ของผมและความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยผมมารู้ตัวทีหลังว่าอ๋อผมได้กลายเป็นอินเดียไปแล้วผมได้เข้าถึงความเป็นอินเดียโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวความเป็นอินเดียซึ่งไม่สามารถจะอธิบายเชิงความคิดได้อดีตเราเคยอธิบายอินเดียโดยความคิดเหมือนกับเรามองไปจากพื้นที่ข้างนอกแล้วเห็นอินเดียแล้วเราก็มีความคิดต่างๆนานามันเหมือนกับเราอยู่นอกห้องแล้วก็มีความคิดสงสัยว่าในห้องนั้นมีอะไรบ้างแต่วันหนึ่งเมื่อผมเดินผ่านประตูเข้าไปแล้วไปนั่งอยู่ในห้องนั้นผมไม่มีความสงสัยว่าห้องนั้นมีอะไรอยู่บ้างที่เป็นเช่นนี้นะจึงเป็นความรู้สึกที่อธิบายด้วยถ้อยคำค่อนข้างยากจนกระทั่งหลายครั้งเมื่อมีใครมาปรารภเรื่องอินเดียกับผมเราจึงปรารภกันเสมอว่าถ้าจะให้เข้าใจสิ่งนี้บางทีเราต้องเดินทางไปอินเดียด้วยกันและนั่นจึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เราเดินทางไปสู่อินเดียด้วยความหมายว่าเราจะได้รู้บางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นอินเดียผ่านความรู้สึกที่เรารู้สึกร่วมกันโดยที่ไม่ต้องใช้ถ้อยคำและผมเชื่อว่ามีความหมายหลายอย่างที่เราสามารถสัมผัสรู้ได้โดยไม่ผ่านถ้อยคำของใครคนใดคนหนึ่ง